คลิปนี้ทำมาสำหรับคนที่อยากมีผิวขาวแล้วก็ผิวสวยนะคะที่สำคัญนะคะจะมาบอกเทคนิคการดูแลผิวสำหรับสาวๆที่อายุ30บวกสวัสดีค่ะมาพบกับโซดา Channel นั่นเองนะคะวันนี้เนาะตามชื่อคลิปเลยนะคะทุกคนก็อยากจะมาแนะนำสาวๆอายุ30บวกนะคะที่เริ่มมีปัญหาผิวแห้งผิวเหี่ยวนะคะแล้วก็ผิวเริ่มคล้ำเสียเนาะอยากผิวขาวแล้วก็มีผิวที่สุขภาพดีเนี่ยไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะเราเข้าเรื่องกันเลยเนาะวันนี้เนาะโซก็จะมาแนะนำไอเทมเด็ดๆนะคะสำหรับสาวๆอายุ30นะคะหรือใครที่มีปัญหาผิวนะคะเริ่มมีปัญหาผิวแบบแห้งผิวขาดน้ำแล้วก็มีความคล้ำนะคะในส่วนของอันแรกนะคะที่โซจะรีวิวเนาะก็จะเป็นเซตเกี่ยวกับครีมอาบน้ำนะคะทุกคนจริงๆแล้วว่าโซใช้ครีมอาบน้ำหลายตัวมากซึ่งสลับสับเปลี่ยนกันใช้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อทั่วๆไปแล้วก็ยี่ห้อที่เป็นสบู่ก้อนอะไรอย่างเงี้ยโซก็ใช้หมดแต่ว่าล่าสุดนะคะทางคอสลุคเนี่ยเขาส่งตัวนี้มาให้โซได้ลองใช้ไว้ทุกคนแล้วโซรู้สึกว่าตอนแรกก็จะไม่ได้ยังไม่หยิบมารีวิวนะโซบอกเขาว่าเดี๋ยวขอลองใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าใช้แล้วชอบมากมากค่ะทุกคนหนึ่งเลยนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นออยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นชาวเวอร์ออยตัวนี้เป็นชาวเวอร์ออยซึ่งตัวนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากคือทั้ง3ตัวเขากลิ่นไปในโทนเดียวกันเลยทุกคนตัวนี้ไม่มีฟองนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยใครที่แบบว่าผิวเริ่มแห้งแล้วนะคะแนะนำให้ใช้ shower oil อาบน้ำนะทุกคนจะทำให้ผิวอ่ะนุ่มขึ้นมากๆเลยนะคะตัวนี้นี่คือตัวนี้เนี่ยที่โซชอบอย่างหนึ่งก็คือเขาแบบเวลาโดนน้ำแล้วมันเหมือนออกมาเป็นแบบน้ำนมอ่ะทุกคนชอบตัวนี้ชอบตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นบอดี้สครับนะทุกคนเราลืมบอกเลยว่าแพ็คเกจจิ้งอ่ะดูหรูมากทุกคนปกติอ่ะจะได้ยินคอร์สลุคเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางอายไลเนอร์กาวติดขนตาใช่ไหมแต่ว่าเขาทำเป็นเซตพวกครีมอาบน้ำแล้วก็สครับมาใหม่นะคะก็คือเป็นเซตนี้แหละที่โซจะบอกเนาะตัวสครับนะคะก็เป็นเนื้อสครับที่ละเอียดมากทุกคนแล้วก็กลิ่นหอมมากโทนสีแพ็คเกจจิ้งคือหรูหรามากทุกคนแล้วก็ตัวสครับเนี่ยเวลาโดนน้ำก็เป็นเหมือนแบบสีเป็นน้ำนมเหมือนกันนะเดี๋ยวโซจะอ่านให้นะทุกคนว่าเขามีสารสกัดอะไรบ้างนะคะคือตัวเมสครับเนี่ยเขามีวิตามิน5ชนิดเลยนะคะทุกคนมีบิสุสโบรอนน้ำมันมะกอกน้ำมันอาแกนน้ำมันโจโจบาวิตามินอีนะคะก็คือเน้นการบำรุงผิวเลยใครที่พวกข้อศอกด้านหัวเข่าดำหรือว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะแนะนำให้ใช้สครับอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะสำหรับเทคนิคโซนเนาะแต่ตัวนี้คือสครับเนื้อละเอียดก็สามารถใช้ได้แบบวันเว้นวันหรือจะใช้ทุกวันก็ได้นะทุกคนแต่โซนแนะนำจริงๆว่าอาทิตย์ละ2ครั้งก็พอแหละเนาะแล้วตัวต่อมานะคะของเขาตัวนี้ก็คือเป็นบอดี้ออยล์นะคะอันนี้เนี่ยก็จะใช้หลังจากอาบน้ำเสร็จค่ะทุกคนคือเวลาที่เราอาบน้ำเสร็จใช่ไหมรอให้ผิวมันแห้งหมาดๆแห้งหมาดๆเปียกหมาดๆทุกคนน้ำแบบว่ามีเปียกหมาดๆแบบคือไม่ต้องเช็ดจนตัวแห้งนะเพราะว่าเราจะลงบอดี้ออยล์ไปแบบนี้นะคะจะยิ่งทำให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากๆแล้วก็ผิวแบบนุ่มมากทุกคนตัวบอดี้ออยล์โซจะให้ดูนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นออยล์ทุกคนลืมความเหนอะหนะไปได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นออยล์ที่ซึมเข้าสู่ผิวแล้วไม่ทิ้งความเยิ้มความมันอะไรเลยแล้วยิ่งทาตอนตัวเปียกนะคะดีงามมากจบไปในเรื่องของครีมอาบน้ำต่อมาก็จะเป็นเรื่องการบำรุงผิวต่อเลยนะคะต่อมานะคะครีมบำรุงผิวที่โซชอบใช้มากแล้วก็ใช้ประจำใช้จนหมดไปเยอะมากนะคะก็คือเซตนี้เลยค่ะของวิลาพาเซนต้าแอนด์ฟักข้าวนะคะทุกคนทำไมมันมี2กระปุกนะคะทุกคนอาจจะสงสัยเนาะคือตัวนี้เป็นตัวโลชั่นบอดี้โลชั่นส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นหัวเชื้อโลชั่นค่ะทุกคนหัวเชื้อโลชั่นคืออะไรคือตัวหัวเชื้อโลชั่นน่ะเขาจะมีความเข้มข้นมากคือใส่สารสกัดพวกวิตามินเยอะมากอันนี้เราจะไ
้พูดเยอะนะว่ามันมีอะไรบ้างเพราะมันเยอะมากจริงวิธีใช้ยังไงนะคะก็จะใช้ตัวบอดี้โลชั่นนะคะมาผสมกับตัวหัวเชื้อทุกคนปริมาณ3ต่อ1เออ3ต่อ1แต่โซก็ไม่เคยวัดสักทีก็กะกะเอาอ่ะทุกคนเอาตัวโลชั่นเยอะๆหน่อยนะทุกคนอย่าใช้หัวเชื้อเยอะนะเพราะว่ามันเข้มข้นมากอันนี้ทำออกมาสำหรับคนอยากผิวขาวเร็วๆขาวเร็วแต่ไม่ได้อันตรายนะทุกคนคือเน้นการบำรุงเป็นหลักไม่ได้3วัน7วันขาวนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดอันนี้เน้นใช้ต่อเนื่องนะทุกคนถ้าใครที่รู้จักโซมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กๆเลยโซจะขึ้นภาพให้ดูว่าโซไม่ใช่คนขาวนะคะโซเป็นเด็กที่ผิวคล้ำดำมากเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะทุกคนแต่ตัวนี้ก็คือเราใช้ต่อเนื่องนะคะแต่โซจะบอกก่อนว่าโซไม่ค่อยใช้ต่อเนื่องเนื่องจากเราอะเป็นคนชอบผิวแทนเราไม่ได้เป็นคนชอบผิวขาวโอเวอร์เราก็เลยไม่กล้าใช้ต่อเนื่องดังนั้นนะคะ1เซตของโซเนี่ยจะใช้ได้นานมากแต่มีลูกค้าที่สั่งจากโซไปอันนี้เราบอกก่อนนะว่าสามารถสั่งได้ที่เราเนาะเพราะว่ามันใช้ดีเราก็เลยขายด้วยนะคะมีลูกค้าที่สั่งจากโซไปเขาใช้เดือนนึงก็2เซต3เซตก็มีคือเขาอยากขาวมากโซก็เลยบอกลูกค้าว่าถ้าอยากขาวก็แล้วแต่คุณพี่เลยค่ะคุณพี่ก็โบกไปได้เลยเช้าเย็นสรุปจ้านางใช้ไปเดือนละ3เซตผิวขาวมากอันนี้เรากล้าการันตีกล้าเคลมเพราะว่าเราใช้จริงนะคะเป็นผู้ใช้จริงแล้วโซแอบบอกเลยว่าก้นที่ลายๆของโซนะคะล่าสุดหายแล้วจ้าเพราะว่าบกตัวนี้โซเอาชอบบกตัวนี้แล้วก็ทาออยล์ควบคู่ทุกคนก้นลายๆหายขาหนีบที่คำๆก็จางลงอันนี้ไม่ได้เวอร์แต่อยากให้ไปลองด้วยตัวเองทุกคนมันเลิศจริงโดนดิฉันป้ายยาไปแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปแบบรีวิวแบบเรียวๆตรงๆจริงๆจากของที่โซใช้เองทั้งหมดเลยนะทุกคนถ้าไม่เชื่อให้เอาไปลองเองนะคะส่วนใครนะคะอยากสั่งซื้อบอดี้ออยล์หรือว่าครีมอาบน้ำนะคะก็ไปสั่งได้ที่เพจของคอสลุคได้เลยนะคะหรือจิ้มลิงก์สั่งซื้อเดี๋ยวโซทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ให้แล้วกันเนาะส่วนใครอยากได้บอดี้โลชั่นกับหัวเชื้อโลชั่นนะคะก็สามารถทักคอนแทคใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวโซจะทิ้งไว้ให้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เราลืมบอกเนาะว่าอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับการดูแลผิวเนาะของคนอายุเริ่มเยอะนะคะก็เน้นเรื่องการดื่มคอลลาเจนดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็นอนให้เร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายเราอายุเยอะเนี่ยไม่สามารถผลิตคอลลาเจนอะไรเองได้แล้วนะคะเราต้องช่วยต้องเสริมนะคะแล้วก็การออกกำลังกายก็ทำให้หน้าเด็กได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าโซก็ไม่ค่อยได้ออก น้ำก็ดื่มน้อยนะคะก็มาบอกว่าข้อเสียถ้าเราทำมันอ่ะมันจะไม่ดีบอกข้อดีเอาไปแล้วกันเอาไปทำตามนะคะพี่ๆเพื่อนๆสาวๆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากดู how to อะไรดูคลิปอะไรหรืออยากให้โซรีวิวอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์รีเควสขอกันมาได้เลยอย่าลืมติดตามโซในช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ IG TikTok YouTube เนาะทุกๆช่องทางเลยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ